3 2 1ว้าว80 90ร้องวิวเลยซ้ายไวมากขวาอ่ะแต่พวงมาลัยรู้สึกว่าความเร็วแบบชิลไปดูสิ3 2 1เพราะว่ามันตามเท้ามากกว่าเร่ง3 2 1เนี่ย50 60 70 80หรือไประมัดระวังนิดนึงมันแต่พวงมาลัยใช้ง่ายฮะคล่องตัวใช้ได้เลย3 2 1มันอาจจะยังไม่ได้เฮ้ยเอ็นเนี่ยหนักซ้ายขวาเพราะฉะนั้นโคกี้พีการันตีเลยว่าการคืนพวงมาลัยปกติเส้นเลนถนนเป็นสีฟ้าเนี่ยเขาจับแหละออกซ้ายออกขวาไม่ได้เลยเนี่ยมันล็อกอย่างนี้เลยซ้ายไปเดี๋ยวเร่งเต็มร้อย3 2 1วื้อขึ้นมาร้อยนิดๆไปเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงเขาจับคันธนาแหละเนี่ยล็อกความเร็วแปรผันหน้ามาคันธนาถ้าเขาจับคันธนาแล้วมีเส้นเป็นสีฟ้าขึ้นกลับรถไปเดี๋ยวเขาเร่งเต็มร้อยไปขวา3 2 1เนี่ยคุณดูความสเตเบิลแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยคือแอมเบนไลท์มาสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยจับได้นะมีโลโก้ไหมมีโลโก้ไหมใส่โค้งไปพวกออโต้ไพลอตหรืออะไรเพิ่มเติมไปเกือบ2ล้านแล้วอะเทียบกับซีรีส์3 20D LCI ขับแบบเนี้ยสุดๆแบบเนี้ยผมใช้ไปช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกี้พีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับนี่เลยนะ New Tesla Model 3ตัว Highland หรือตัว Minor Change นั่นเองนะครับก็หลังจากที่หลายคนรอคอยนะครับว่าอยากให้ผมเอามาลองทดสอบกันมาดูซิว่าเขาบอกกันว่า Model 3ตัว Highland เนี่ยมันขับดีกว่า Model 3ตัวก่อนหน้าเยอะเพราะก่อนหน้าเนี่ยเราเคยเอามาลองขับแล้วผมบอกไปไงว่าถ้าเกิดความเร็วสูงๆเนี่ยตัว Model 3มันค่อนข้างล่อนนะครับจนหลายๆคนที่ใช้ Tesla เนี่ยต้องไปเปลี่ยนช่วงล่างกันจริงใช่ไหมก็พอมาเป็นรุ่นใหม่เขาบอกว่า driving dynamic ดีขึ้นช่วงล่างสแตนดาร์ดนี่คือเพอร์เฟกต์เลยเดี๋ยววันนี้เราลองให้ดูกันนะครับก็ง่ายๆผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปลอง0ถึง100ไปลอง driving dynamic ความเร็วสูงความเร็วต่ำไปลองระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆแล้วก็ไปลองเรื่องการใช้งานตัวรถกันดูซิว่า Tesla Model 3ยังคงเป็นรถไฟฟ้าที่น่าสนใจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความแตกต่างเรื่องของการรีวิวรอบคันเนี่ยภายนอกภายในย้อนกลับไปดูได้นะครับผมพาชมกันแล้วผมบอกเลยนะว่าเป็นตัว Highland ที่สวยกว่า Model 3ตัวก่อนเยอะมากนะทั้งไฟหน้ากระจังหน้าทั้งกันชนท้ายทั้งไฟท้ายรวมไปถึงภายในที่มันลงตัวมากขึ้นแม้ว่าภายในอาจจะยังไม่ได้ว้าวมากนะครับแต่สวยกว่าเดิมเยอะตอนนี้ผู้ชมตัว Tesla Model 3เนี่ยเขามี2รุ่นตัว Long Range ก็คือตัวนี้ตัวแพงสุด 1,890,000 บาทแล้วก็ตัวเริ่มต้นนะครับตัว Rear Wheel Drive นะตัวขับหลังนะครับที่เป็นตัวมอเตอร์เดี่ยวเนี่ย 1,590,000 บาทอันนี้คือราคาที่เป็นราคาสแตนดาร์ดยังไม่ได้บวกตัว Enchant Autopilot หรือตัว Full Self Driving ราคาการบวกเหมือนเดิมนะครับ 122,000 บาทแล้วก็ 244,000 บาทผู้ชมในส่วนของการรับประกันคุณภาพตัวรถผู้ชมนะครับวารันตีนาน4ปีหรือ 80,000 โลแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเป็นตัว Rear Wheel Drive เนี่ยรับประกัน8ปีหรือ 160,000 โลส่วนถ้าเป็นตัว Long Range คันนี้นะครับรับประกัน8ปีหรือ 192,000 โลนะครับอันนี้คือการรับประกันนะฮะที่มันแตกต่างกันระหว่างตัวRear Wheel Drive แล้วก็ตัว Long Range นะครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปลองขับกันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนผู้ชมตอนนี้ Tesla เนี่ยเขามีซูเปอร์ชาร์จเพิ่มเติมมาแล้วนะภาคเหนือเนี่ยกำแพงเพชรนะครับแล้วก็นครสวรรค์มีแล้วส่วนเชียงใหม่ในเวลาอันใกล้นะครับพร้อมและเขาบอกว่าที่นึงเนี่ยจะมีซูเปอร์ชาร์จประมาณ6เสานะก็ลองดูแล้วกันนะในอนาคตน่าจะสะดวกในการใช้งานมากขึ้นก่อนไปลองขับกันผมพูดถึงเรื่องสเปคหน่อยแล้วกันนะครับคันนี้นอกจากจะเป็นตัว Highland หรือตัว Minor Change แล้วเนี่ยด้านหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่ไฟท้ายใหม่ภายในใหม่นะครับเขาเพิ่มเติมซอฟต์แวร์มาด้วยคือซอฟต์แวร์ทำให้เรนจ์การวิ่งเนี่ยไกลขึ้นแล้วก็กระจกบังลมด้านหน้าเนี่ยเป็นอะคูสติกการ์ดเรียบร้อยภายในมีแอมเบียนไลท์นะครับแล้วก็เบาะนั่งมีระบบเป่าลมเป็นเบาะเจาะรูเรียบร้อยด้วยแล้วก็เรื่องสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยที่เขาดีไซน์สปอร์ตแบบเนี้ยเขามีเหตุผลนะครับค่า CD เนี่ยจากเดิมนะ 0.23 เนี่ยเป็น 0.19 เพราะฉะนั้นแอโรไดนามิกดีขึ้นขับขี่ได้ดีมากขึ้นนะครับจอกลางก็ใหญ่มากขึ้นโดยมีจอหลังด้วยนะครับในส่วนของระยะการวิ่งแล้วก็สเปคคันนี้ตัว Tesla Model 3ตัว Long Range All Wheel Drive นะครับมาพร้อมมอเตอร์2ตัว498แรงม้าแรงสูงสุดเนี่ย493นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมไอออน NMC 75กิโลวัตต์อาวร์นะครับระยะการวิ่งสูงสุดเนี่ยปรับซอฟต์แวร์มาแล้วเป็น629โล WLTP นะฮะสเปคเคลมจากโรงงาน0ถึง 104.4 วิท็อปสปีด201กิโลเมตรต่อชั่วโมงการชาร์จนะครับ CCS Type 2เนี่ย AC รับ 11.5 กิโลวัตต์ DC เนี่ยถ้าเป็นตัว Long Range เนี่ยนะครับรับสูงสุด250กิโลวัตต์เลยถ้าเป็นตัว Rear Wheel Drive เนี่ยรับอยู่ที่ประมาณ170อันนี้รับแรงกว่าด้วยก็เดี๋ยวไปลองขับให้ดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงหลายคนอยากชมกันแหละเขาบอกว่า Driving Dynamic ดีขึ้นเยอะเนี่ยด้านหน้าสปอร์ตขึ้นแบบเนี้ย
120ส่วนไฟท้ายเนี่ยดีไซน์ผมว่าสวยเลยนี่คุณดูดินี่เป็น2ชั้นตรงนี้นี่เขียนตัวดัวมอเตอร์คุณดูด้านหลังตรงนี่ส่วนการปลดล็อกเหมือนเดิมผู้ชมนะครับใช้การ์ดแปะตรงนี้นี่ปลดล็อกเหมือนเดิมแล้วก็ภายในผู้ชมเป็นครั้งแรกที่เทสลาเนี่ยมีตัวเลือกเป็นสีขาวแบบนี้โอ้โหโคตรสวยเลยแต่สกปรกโคตรง่ายบอกเลยถ้าเกิดคุณดูแลไม่เก่งแป๊บเดียวเลอะนะครับภายในถ้าดูเผินๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ต่างจากเดิมแต่ถ้าเกิดมาลงดีเทลจริงๆเนี่ยเยอะเหมือนกันนะขึ้นไปนั่งกันดีกว่าเนี่ยภายในเนี่ยการดีไซน์เนี่ยใกล้เคียงกันกว่าเดิมเห็นป่ะมันจะเป็นทรงแบบเนี้ยคือมีจอเป็นหลักและแถมครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นอุปกรณ์ปกติเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมด้วยคืออะไรเดี๋ยวไปไล่เรียงให้ฟังนะภายในขึ้นมานั่งอย่างแรกมีแอมเบียนไลท์มาแล้วกลางคืนจะสวยงามมากขึ้นเป็นเส้นแบบเนี้ยล้อมเลยแล้วก็วัสดุด้านบนตรงนี้เป็นงานหนังนะครับเป็นงานหนังเขาเรียกว่าหนังสังเคราะห์แหละแต่ก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยวัสดุมันใช้ได้อยู่เป็นงานกึ่งนุ่มส่วนตรงเนี้ยไม่ใช่ลายไม้แหละเป็นออกแนวผ้าก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็เลเยอร์ด้านล่างก็จะเป็นช่องแอร์ซึ่งช่องแอร์เนี่ยก็ปรับอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมนะครับเกียร์ด้านหน้าเปิดปิดแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินกันถ้าเกิดใครใช้อยู่เนี่ยตรงนี้กดมาเสร็จปุ๊บช่องเก็บของเวลาปิดคุณลองฟังนะผมว่าเนี่ยดังไปนิดนึงแม่เหล็กเขาเนี่ย3-2-1โคตรดังเลยจอก็มีการปรับนะครับเป็นทัชสกรีนขนาด 15.4 นิ้วนะครับซึ่ง UX UI interface น่ะคล้ายๆเดิมแต่จะเพิ่มเติมพวกambient light มีอะไรต่างๆนานามาแล้วก็เวลาเราเข้ามานั่งแล้วเนี่ยไอ้การ์ดเนี่ยต้องวางตรงไวเลสวางตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเสร็จปุ๊บพอเราอย่าเบรกสุดคุณจะสังเกตแปลกๆว่าถ้าเกิดเฮ้ยถ้าเกิดคุณขับโมเดล3ตัวเก่ามาเนี่ยพอคันเนี่ยมันมีแถบอะไรขึ้นมาแน่นอนคันนี้เกียร์ไม่มีแล้วเหลือแค่พวงมาลัยทรงใหม่แบบนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งเวลาจะเข้าเกียร์เราทํายังไงเหยียบเบรกพอมันขึ้นอย่างเงี้ยเราสไลด์แบบนี้นี่คือขับเข้าเกียร์ดีถ้าเราอยากถอยหลังสไลด์ลงกล้องติดนะพร้อมกระจกซ้ายขวาปรับลงเนี่ยซ้ายขวาปรับลงอัตโนมัตินี่คือเข้าเกียร์ R ส่วนถ้าเกิดจะเข้าเกียร์ว่างเกียร์ N เนี่ยต้องกดค้างนิดนึงนี่นี่คือเกียร์ว่างส่วนเกียร์ P เนี่ยแตะได้เลยนี่แบบนี้ได้เลยหรือถ้าเกิดคุณไม่สะดวกในการสไลด์จอนะครับคุณลองดูด้านบนมันจะมีไฟฉุกเฉินแต่เนี่ยต้องลงน้ำหนักนิดนึงผมว่าเนี่ยกดยากกว่าที่จอนะครับจะเข้าเกียร์ D นี่เห็นป่ะมีไฟขึ้นเกียร์ N เกียร์ R เกียร์ P ไฟส่องสว่างเป็นทัชสกรีนเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยกดยากนิดนึงมันต้องลงน้ำหนักหน่อยนึงมันไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะเป็นแบบเนี่ยลงน้ำหนักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ที่หน้าจอเนี่ยผมชินเลยสไลด์ลงเข้าเกียร์ R โคตรง่ายเข้าเกียร์ดีแบบนี้อีกอย่างนึงที่มีการปรับใหม่การไฟเลี้ยวไม่มีแล้วเลี้ยวอะไรยังไงสมมติขับอยู่อยากเข้าเลนขวานะครับจะต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมกดตรงนี้ลงน้ำหนักนิดนึงกล้องขวาติดกดปิดไฟซ้ายกล้องซ้ายติดซึ่งต้องบอกกันเลยว่าตอนที่ผมได้รถมาทดสอบตอนประมาณชั่วโมงแรกอะงงเหมือนกันเราไม่ชินไงเรายังคุ้นชินว่าก้านเนี่ยถ้าเป็นรถยุโรปอยู่ซ้ายรถญี่ปุ่นอยู่ขวาใช่ไหมแล้วก็ไฟสูงกดตรงนี้เอาแบบนี้เลยกดปล่อยกดปล่อยเปิดไฟสูงส่วนปัดน้ำฝนกดตรงนี้เนี่ยต้องลงน้ำหนักนะไม่ใช่ทัชสกรีนแต่จริงๆก็รถคันไม่มีกล้องหลังแล้วก็กล้องซ้ายขวานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกระบบที่เวลาเราจะใช้พวกเลนคีปปิ้งพวก EAP พวกอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนพวงมาลัยผมว่าดีไซน์ใหม่สวยสวยกว่าเดิมแต่ผมอยากให้มันเป็นโลโก้เทสลาเหมือนเดิมอ่ะผมชอบมันมากกว่านะครับแล้วก็เนี่ยดิสเพย์เรื่องจอเรื่องอะไรเนี่ยมันมีความคล้ายเดิมแต่มันเปลี่ยนดีเทลเล็กๆน้อยๆไวเลสชาร์จผมว่าใช้งานง่ายขึ้นคือวางเสร็จปุ๊บมันชาร์จเลยนะครับเอาเป็นว่าผู้ชมคลิปนี้เราไปลองให้ดูดีกว่าว่าการขับขี่มันดีขึ้นจริงหรือเปล่าบอกว่า driving dynamic ดีกว่าเดิมนะทั้งน้ำหนักพวงมาลัยทั้งช่วงล่างทั้งการเข้าโค้งทั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจริงหรือเปล่าไปลองให้ดูกันนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโคกี้พีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลย SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA และเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปลองขับ New Tesla Model 3 Highland ตัว Long Range All Wheel Drive ราคาเริ่มต้นนะ 1,899,000 บาทกับมอเตอร์คู่498แรงม้าคันนี้กันเลยครับ
โอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่บน New Tesla Model 3 Highland นะครับเป็นตัว Long Range All-Wheel Drive เนาะราคาเริ่มต้นนะ 1,890,000 บาทเป็นมอเตอร์คู่นะตัว Performance เขายังไม่มานะครับแต่คันนี้ผมว่าแรงเพียงพออยู่แล้วมอเตอร์คู่นะครับ498แรงม้า493นิวตันเมตรแบตเป็น NMC 75กิโลวัตต์อาวร์นะครับซอฟต์แวร์เนี่ยเขามีการปรับใหม่ก็คือชาร์จไฟเต็ม WLTP เนี่ยเคลมมาว่าวิ่งได้629โลเลยแต่ก็อยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ของคุณนะครับถ้าคุณขับแรงบ่อยๆมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะฮะแต่เนี่ยคือเรนจ์การวิ่งไกลมากขึ้นนะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดตรงนี้นิดนึงโอ้โหตรงพระอาทิตย์พอดีเลยนะครับภายในเนี่ยคล้ายๆเดิมนะฮะแต่เขาเพิ่มเติมคือแอมเบียนไลท์เบาะนั่งมีเป็นห้องโดยสารสีขาวนะครับตัวเบาะเนี่ยมีเจาะรูแล้วก็สามารถเป่าลมออกมาได้นะฮะที่สำคัญเลยคือผมว่าการเปลี่ยนเนี่ยหลักๆภายนอกสวยขึ้นเยอะค่า CD ก็ลดลงด้วยนะครับรุ่นเก่าเนี่ยประมาณ 0.23 อันเนี้ย 0.19 เพราะฉะนั้นแอโรไดนามิกดีขึ้นสวยขึ้นเท่ขึ้นนะครับยิ่งด้านท้ายผมโคตรชอบเลยนะฮะแล้วก็ภายในที่บอกเนาะลายไม้หายไปแต่ช่องแอร์เลยเหมือนเดิมจอก็ 15.4 เป็นจอที่อินเทอร์เฟซคล้ายๆเดิมแต่เพิ่มเติมคือฟังก์ชันบางอย่างพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะฮะสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนและคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการขับจริงๆเลยอ่ะคืออะไรคือไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเนี่ยก้านไม่มีแล้วการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยทำอย่างไรเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บฝั่งนี้จะมีแถบขึ้นมาสไลด์ขึ้นคือเกียร์ดีเนี่ยขับออกได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากเข้าเกียร์ถอยหลังสไลด์ลงกล้องติดนะครับก็เข้าเกียร์ถอยหลังได้จะเข้าเกียร์ N กดค้างด้านล่างปุ๊บพอมันขึ้นเสียงอ่ะตึ้งอ่ะคือเกียร์ N ทำงานเกียร์ว่างทำงานถ้าเข้าเกียร์ P แตะแล้วปล่อยได้เลยนี่คือเข้าเกียร์พาร์คกิ้งเกียร์จอดนะครับก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงเนาะส่วนด้านบนก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับนี่มีตัวไฟฉุกเฉินแล้วก็อันนี้ต้องลงน้ำหนักนิดนึงเกียร์ D เกียร์ N เกียร์ R อะไรตรงเนี้ยแต่ผมว่าผมสะดวกตรงนี้มากกว่าสไลด์เนี่ยง่ายกว่าเนี่ยเข้าเกียร์ P อะไรประมาณนี้ทีนี้ผู้ชมเมเจอร์เชนหลักๆเนี่ยนอกจากการดีไซน์นอกจากเกียร์การเปลี่ยนเกียร์นอกจากการเปลี่ยนไฟเลี้ยวแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมาอยู่ในพวงมาลัยใช่มั้ยผมว่าสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยที่เป็นลูกค้าล็อตแรกไปแล้วบอกนะฮะแล้วก็จากสื่อต่างประเทศบอกว่าตัว Tesla Model 3ตัว Highland เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยคืออะไรคือ Driving Dynamic การเซตติ้งพวงมาลัยการเซตติ้งช่วงล่างเขาบอกว่าลงตัวมากขึ้นเพราะว่าเอาตรงๆตอนที่ผมเอาตัว Model 3 Long Range มาขับผมรู้สึกว่าคันเนี่ยดีกว่าทุกด้านเลยอันนี้แอบมาแชร์ก่อนเลยแต่เดี๋ยวจริงหรือเปล่าไปลองให้ดูกันนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยถ้าเกิดขับความเร็วใช้งานทั่วไปความเร็วไม่เกิน100หรือ110อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคแต่พอความเร็วสูงๆผมว่ามันล่อนไปพวงมาลัยมันยังแบบทดแปลกๆนิดนึงแล้วก็เวลาเปลี่ยนน้ำหนักพวงมาลัยมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแต่คันเนี้ยเขาบอกว่าดีขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองเนาะโอเคการควบคุมนะครับตอนเนี้ยเบื้องต้นน่ะเราจะเซตการเร่งความเร็วแบบมาตรฐานก่อนแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมีสบายมีมาตรฐานมีสปอร์ตผมเซตมาตรฐานทั้งหมดเดี๋ยวเราไปลอง0ถึง100นะครับในโหมดมาตรฐานดูซิว่าที่เขาเคลมมา0ถึง100เนี่ย 4.4 วิท็อปสปีด201ได้จริงหรือเปล่าในการทดสอบแบบ Cookie POV แบบเนี้ยเราอาจจะได้เรื่อง Driving Dynamic เรื่องการขับขี่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายคลิปเลยว่ารวมความแล้วขับเป็นไงแต่เรื่อง Range การวิ่งจริงเนี่ยแบบกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆนะที่เป็นแบบยูทูบเบอร์หรือผู้ใช้งานจริงเนี่ยลองไปหาดูกันได้มีหลายช่องที่แบบเขาทดลองกันแล้วได้ข้อมูลตรงๆด้วยนะครับอันนี้ก็เราไม่ได้กักไงคือเราทดลองเรื่อง Driving Dynamic เราได้รับการอบรมมานะครับจากสนามแข่งจากอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าผมอาจจะถ่ายทอดบางอย่างได้อาจจะแบบไม่ได้ตรง 100% ไม่ได้ถูกจริตคุณ 100% แต่ผมจะพยายามนะครับสรุปรวมความให้ฟังกันเลยว่าคันนี้มันขับดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราไป0ถึง100กันสไลด์ขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ตัวการ์ดเนี่ยวางตรงนี้ไม่ได้แล้วนะต้องวางที่ไวเลสชาร์จที่เดียวเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคป้ายเดี๋ยวเราลงตรงนี้ทีนึงนี่ตัวเดิมเนี่ยตัวก่อน Highland เนี่ยโมเดล3เนี่ยนะครับที่ผมบอกมาไงผมอาจจะสรุปรวมความท้ายคลิปว่าเฮ้ยมันขับความเร็วสูงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมยังทิ้งท้ายไว้ไงว่าเฮ้ยคุณต้องให้เวลาเทสลาเขารถคันอื่นๆโหทำตลาดมาเป็น10ปี20ปี30ปีเขามีโนว์ฮาวเขามีอะไรเยอะใช่ไหมเทสลาเพิ่งมาแล้วมันเป็นรุ่นแรกที่มาขายแบบแมสดังมากๆอ่ะผมเชื่อแหละว่ารุ่นต่อไปมันต้องดีขึ้นแล้วมันก็จริงเห็นป่ะพอเป็นไฮแลนด์หลายๆคนบอกว่ามันดีขึ้นจริงนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเดี๋ยวไป0ถึง100ให้ดูก่อนนะฮะในการเร่งความเร็วมาตรฐานสแตนดาร์ดเลยไปดูซิว่าตัว Long Range รุ่นนี้นะครับเป็นยังไงเนี่ยจะเข้าไฟเลี้ยวซ้ายต้องกดผมยังไม่ค่อยชินพูดตรงๆ
แอบต้องบอกเลยว่าแอบมีกดพลาดกดผิดบ้างมีลืมบ้างช่วงแรกๆเพราะว่าเรายังไม่ชินงานในการใช้งานแบบเนี้ยนะครับเรายังชินว่ารถยุโรปไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายรถญี่ปุ่นไฟเลี้ยวฝั่งขวาอะไรแบบนี้0ถึง100นะครับ New Tesla Model 3 Highland นะครับตัว Long Range เนอะมอเตอร์คู่498แรงม้าไปดูซิว่าโหมดสแตนดาร์ดทุกอย่าง0ถึง100ในรูปแบบฉบับโคกิพีเป็นอย่างไร5 4 3 2 1ว้า 80 90 100 4.3 วิโอ้ยโอ้ยลองหักตรงนี้ดูทีนึงดิโอ้ยวิวเลยซ้ายไวมากขวาอ่ะท้ายสไลด์นิดนึงแต่พวงมาลัยรู้สึกว่าคมขึ้นแล้วก็ตามสั่งมากขึ้นเมื่อกี้คือไม่ทันได้นับนะฮะเปิดประสบการณ์อีกนิดนึงผมว่าวาร์ปแล้วแหละคือ0ถึง 104.3 วิเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากรู้สึกวาร์ปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องประมาณแบบ2ปลายๆถึง3ต้นๆ นะอันนั้นคือเปิดวาร์ปจริงเหมือนพวกไทคานเทอร์โบเอสอะไรพวกนั้นนะครับแต่เนี่ยผมถามว่าแรงไหมโคตรแรงแล้วนะฮะลองเลนส์ก็พอแล้วผมยังไม่อยากนึกเลยว่าถ้าเกิดตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันจะโอ้โหวาร์ปขนาดไหนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไป0ถึง100ให้ดูอีกทีนึงในโหมดชิลผมว่าอันนี้อาจจะแรงไปสำหรับคนที่แบบซื้อมาเพื่อเป็นแบบเดลี่ยูสอะเพราะว่ามันตามเท้ามากคุณดูนะเหยียบคันเร่ง3 2 1เนี่ยๆเนี่ยอย่างเงี้ยหน้าเชิดเลยนะครับแต่แค่สิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือมันไม่มีเสียงสังเคราะห์หรือไม่ได้มีซาวไม่มีอะไรเลยมันวิวเลยอย่างรถสมัยเนี่ยเบนซ์ BM เขาพยายามจะให้มันมีอาการสั่นสะเทือนมีเสียงมีอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นสนุกแต่เนี่ยมาจะขาดอรรถรสบางอย่างไปนะครับการเล่นความเร็วแบบชิลไปดูสิเมื่อกี้มาตรฐาน 4.3 วินะครับโหมดชิล5 4 3 2 1ช้าชัดเจน50 70 90 100 7.45 แน่นอนผู้ชมผมว่าคุณอาจจะซื้อลองเลนส์ใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากให้คันเร่งมันกระแทกกระทันมันก้าวร้าวเกินไปอ่ะคุณก็ปรับเป็นโหมดชิลคุณก็สามารถใช้รถไฟฟ้าแบบชิลๆได้เลยตามชื่อก็เลยเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวขวา3 2 1ไวอยู่นะพวงมาลัยคมและไวอยู่แต่แค่ถ้าเกิดคุณหักซ้ายหักขวาแรงๆต่อกันเนี่ยมันอาจจะมีท้ายสไลด์สไลด์เพราะเมื่อกี้ผมหักตรงโค้ง S เนี่ยขนาดความเร็วไม่สูงมากนะประมาณ80สไลด์นิดนึงเลยนะครับด้วยรถเขาท้ายสั้นด้วยนะครับอ่ะกับรถทีนึงเนี่ยคุณดูความไวพวงมาลัยเนี่ยความคล่องตัววงเลี้ยวก็แคบอย่าพะเร่งเต็มไปโหมดชิลเนี่ยหน้าไม่ได้ตึงมากนะครับแต่ผมอยากลองโหมดมาตรฐานอีกทีนึงว่ะผมรู้สึกว่ามันโหดเกินไปอะระมัดระวังต้องบอกงี้เลยซื้อไประมัดระวังนิดนึงมันตามเท้ามากนะฮะ0ถึง100 Tesla Model 3 Highland ตัว Long Range นะครับมอเตอร์คู่498แรงม้าในการเร่งความเร็วแบบมาตรฐานอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ 4.3 วิใจหายใจคว่ำเลยอีกทีนึงนะครั้งที่2 5 4 3 2 1 50 60 70 80 90 1004.24 โอ้โหคุณผู้ชมน่ากลัวเหมือนกันนะโคตรแรงเลยแล้วผมรู้สึกว่าพวงมาลัยเซตติ้งดีขึ้นจริงอันนี้ไม่ได้อวยเทสลาเพราะรุ่นเก่าผมยังบอกเลยว่าความเร็วสูงๆแล้วขับไม่ค่อยสนุกน่ากลัวแต่เนี่ยพวงมาลัยช่วงล่างผมว่าดีขึ้นจริงยอมรับเลยยอมรับนะครับถือว่าโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวเลี้ยวโค้งตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปลองทางยาวๆกันขวาไปโอ้แต่พวงมาลัยมันเบาแล้วก็มันก็คล่องตัวใช้ได้ว่ะอย่าเพิ่งเต็ม3 2 1โอ้ยนี่ขนาดโมเดล3นะนะฮะถ้าเป็นตัวโมเดล S ในอนาคตเนี่ยโอ้โห S Plate ของเขาอะที่มันเปิดประสบการณ์วาร์ปอะ1วิกว่าผมว่าผมตายนะฮะ กีดลั่นแน่นะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองยาวๆกันดูสิว่า Driving Dynamic เขาเป็นยังไงนะซ้ายไปแต่พวงมาลัยใช้ง่ายนะเนี่ยคุณดูดิมันคล่องตัวใช้ได้เลยเนี่ยเร่งไป70 80 90 100 110 120 103โอ้โคตรเร็วเลยอุ้ย17แป๊บเดียวชะลอก่อนชะลอก่อนเพราะว่ายังรู้สึกล่อนเหมือนเดิมนะแต่ล่อนช้ากว่าเดิมเนี่ย103 104ยังพอได้อยู่เปลี่ยนเลนขวา3 2 1เนี่ยๆๆไวๆ
เห็นป่ะซ้าย3 2 1ยังแอบร้อนนิดหน่อยอยู่ขวา3 2 1แต่ดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆอันนี้คือพวงมาลัยมาตรฐานด้วยนะผมรู้สึกว่าอัตราทดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สนุกอันอาจจะยังไม่ได้มั่นใจเหมือนพวกยุโรปเหมือน BM เหมือน Benz เหมือน Audi อะไรขนาดนั้นแต่ดีขึ้นกว่าโมเดล3เดิมไหมดีขึ้นชัดเจนเลยผมการันตีเลยเรื่องน้ำหนักเรื่อง driving เนี่ยความเร็วขึ้นมา 1-2 อย่างเงี้ยในโหมดมาตรฐานนะพวงมาลัยนะหนักขึ้นด้วยและหนักขึ้นแบบปลอมน้อยลงอ่ะเพราะตัวโมเดล3รุ่นเก่าเนี่ยรู้สึกว่ามันปลอมเยอะซ้ายไป3 2 1ถ้าเนียนๆแบบนี้โอเคแต่ถ้าเกิดขวา3 2 1เนี่ยๆๆ เห็นป่ะมันอาจจะล่อนๆนิดนึงเนี่ยเห็นป่ะระมัดระวังนิดนึงแต่ถามว่าดีขึ้นมั้ยดีขึ้นจริงช่วงล่างผมรู้สึกว่ามันบาลานซ์ดีขึ้นน่ะตัวเก่าผมรู้สึกว่าความเร็วสูงๆเนี่ยมันเฟิร์มจริงนะแต่มันออกแนวแบบเฟิร์มและกระด้างแล้วมันแบบล่อนๆเหมือนช่วงล่างมันแข็งอ่ะแต่คันเนี้ยเฟิร์มแล้วมันนุ่มกว่านิดนึงการเก็บอาการดีขึ้นเนี่ยคุณดูการใช้งานนะความเร็วใช้งานทั่วไปเลย120อย่างเงี้ยน้ำหนักพวงมาลัยไม่สายไม่ล่อนระยะฟรีมีเล็กน้อยแล้วมันหนักขึ้นจริงในความเร็วสูงเนาะเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาปลอมน้อยลงพอเป็นพวงมาลัยสปอร์ตเฮ้ยเนี่ยหนักขึ้นหนักขึ้นรู้สึกหนักขึ้นชัดเจนซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าเป็นโหมดสบายล่ะอันนี้เบาเลยแต่ก็ไม่ได้เบาโหวงนะเพราะว่าความเร็วสูงมันยังคงหนืดขึ้นกว่าปกตินิดนึงเพราะฉะนั้นโคกี้พีการันตีเลยว่าขับมาเบื้องต้นตรงเนี้ยความเร็วออกตัวความเร็วใช้งานแบบ110 120อย่างเงี้ยเฮ้ยพวงมาลัยเซตติ้งดีขึ้นช่วงล่างดีขึ้นและที่สำคัญที่ผมรู้สึกว่าเห็นได้ชัดเลยกระจกบังลมด้านหน้าอะคูสติกการ์ดเก็บเสียงดีขึ้นจริงเพราะตัวเก่าเนี่ยประมาณ110 120ตรงเนี้ยที่ผมทดสอบที่ประจำตรงเนี้ยฟูแล้วผมยังบอกเลยว่าเก็บเสียงไม่ค่อยดีแต่คันเนี้ยเมื่อกี้1314อ่ะผมรู้สึกเลยว่าเงียบลงกว่าเดิมนะครับแล้วตอนนี้ความเร็วใช้งานนะ70 80ดูเข้าโค้งเนี่ยไหลไปเข้าโค้งเนียนๆเลยขับดีขึ้นจริงผู้ชมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเขาพัฒนาไปในทิศทางที่บวกขึ้นกว่าเดิมจริงๆอันนี้โคกี้พีการันตีเนี่ยแต่ถามว่ามันใจมันสนุกแบบสุดเวียงเหมือนแบบขับ BM ขับ Audi อะไรขนาดนั้น driving dynamic มัน perfect ขนาดนั้นหรือยังไม่ขนาดนั้นผมกล้าพูดเลยเบรกหนัก3 2 1ปั๊บเข้าไปซ้ายเนี่ยแต่ผมว่าความเร็วแบบ city drive อ่ะมันคล่องตัวขึ้นจริงพอความเร็ว40เนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยเบาลงเลยแล้วมันคล่องตัวมันใช้งานสบายขึ้นน่ะเนี่ยคุณดูดิความเร็ว40นะขวาซ้ายขวาเห็นป่ะDriving Dynamic ดีขึ้นนะครับเข้าโค้งตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราจะเข้าโหมดสแตนดาร์ดปกตินะเพราะโหมดชิลเราลองให้ดูแล้วประมาณ7วิกว่านะครับก็ถือว่าแรงไหมมันเหมาะกับการเป็นรถใช้งานปกติอ่ะคือมันไม่ได้แรงไม่ได้ตึงจนเกินไปอ่ะเนี่ยความเร็ว30เบาเลยน้ำหนักพวงมาลัยสบายโอ้โหเบาโหวงเลยแต่คมนะคมใช้ได้อยู่พอเป็นโหมดสปอร์ตหนืดขึ้นหนืดขึ้นเนี่ยระยะหน่วงหนืดขึ้นมาตรฐานดีกว่านะครับกลับรถทีนึงดูซิว่าการคืนพวงมาลัยปกติหรือเปล่าอันนี้มาตรฐานนะขวาคล่องตัวดีวะคืนปกตินะครับความเร็ว30ซ้ายขวาเห็นป่ะดูความไวก็ดิเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นป่ะเฮ้ยช่วงล่างดีช่วงล่างดีเลยป้ายเดี๋ยวตรงนี้นะออกตัวป้ายซ้ายไปเดี๋ยวเร่งเต็มร้อย3 2 1วืดขึ้นมาคุณดูดิโอ้โหใช้ได้อยู่เนี่ยดูตาเร่งดินี่ผมเหยียบคันเร่งแค่ประมาณ 5% นึงนะไม่เหยียบเต็มเลยผมทิ้งเขานิดนึงผมจะขอใส่โค้งตรงนี้สักความเร็ว100กว่าอ่ะปลาย100นิดๆไปเนี่ยอาการโยนมีแต่วิวน้อยลงกว่าเดิมพูดอย่างนี้เลยวิวน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็การซับแรงสั่นสะเทือนผมว่าบาลานซ์ลงตัวมากขึ้นใช้ได้นะครับเดี๋ยวทางลงเราจะกดให้ดูอีกทีนึงนะอีกอย่างนึงผมว่าโคตรกวนเลยขออนุญาตหยาบคายเลยปลายสปอตเขาอยู่ตรงดำๆตรงเนี้ยคุณดูฝั่งซ้ายนะมันจะเป็นแบบไฟดวงส้มๆเล็กๆอ่ะเนี่ยดูนะเห็นป่ะติดดวงไฟเหมือนหน้าทีวีอ่ะเวลาลืมถอดปลั๊กอ่ะเป็นไฟแดงเนี้ยดูนะเนี่ยเห็นป่ะเปิดไฟเลี้ยวขวากระพริบซ่อนซะจริงๆไม่รู้ว่าเป็นความกวนหรืออยากจะมินิมอลเลยแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงนะแต่ถามว่าเห็นมันเห็นแหละนะนี่คือมาแชร์ส่วนตัวความรู้สึกนะโคตรกวนเลยทีนี้ผู้ชมนะครับพวกระบบออโต้ไพลอตหรือพวกระบบนะฮะออโต้สเตลลิ่งอะไรพวกเนี้ย
ทำงานอย่างไรเราสามารถกดที่จอได้ว่าให้เราคลิก1ทีหรือกด2ทีบางคนแบบไม่สะดวกกด2ทีก็ได้แต่ผมตั้งไว้กด2ทีกด2ทีปุ๊บตัวหน้าจอพอเส้นมันเป็นสีฟ้าเขาจับข้างหน้าแหละนะครับเนี่ยล็อกความเร็วแปรผ่านหน้าข้างหน้าให้เนี่ยบายสปอตแล้วก็เวลาจะออกนอกเลนมันไม่ออกด้วยเห็นป่ะคือถ้าเกิดเรากดเปิดไว้อย่างเงี้ยนี่พอจับเส้นและไอ้ตัวเนี้ยโคตรฉลาดเหมือนเดิมเห็นเป็นมอไซค์เห็นเป็นรถ10ล้อเนี่ยแต่พอพี่เขาออกเราจะเร่งตามข้างหน้าต่อพอเส้นมันสีฟ้าอย่างเงี้ยคือมันล็อกตัวรถให้มันอยู่กลางเลนไม่เฉไปเฉมาและมันฉลาดมากระบบของ Tesla เนี่ยต้องชื่นชมรถ Tesla เป็นรถไฟฟ้าที่ซอฟต์แวร์เก่งเรื่องการจัดระบบไฟเลนการวิ่งไกลเนี่ยดูบายสปอตเลนการวิ่งไกลนะครับระบบซอฟต์แวร์ออโต้ไพลอตต่างๆเขาเก่งจริงเนี่ยเห็นป่ะขับไปเรื่อยๆเปิดอย่างเงี้ยเห็นป่ะแล้วตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยเนียนด้วยเร่งตามข้างหน้าเบรกตามข้างหน้าเนียนเลยเส้นเลนถนนเป็นสีฟ้าเนี่ยเขาจับแหละออกซ้ายออกขวาไม่ได้เลยเนี่ยมันล็อกอย่างงี้เลยเนี่ยโคตรดื้อเห็นป่ะเนี่ยซ้ายไม่ได้ขวาไม่ได้เห็นป่ะซ้ายก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราไปฝืนเขาระบบยกเลิกเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ลองให้ดูเปิดไฟขวาคุณอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ผมก็ไม่ชินนะแล้วเวลาคุณจะติดไฟสูงแล้วทำไงอยู่ที่ปุ่มเหมือนกันกดแล้วมันจะเปิดไฟสูงปุ๊บขึ้นมานะฮะอ่ะประมาณนี้ลองเร่งตามคันข้างหน้าดูสิกดดับเบิลคลิกนะ3 2 1ปุ๊บปุ๊บจับแล้วและเกิดเพิ่มท็อปสปีดสไลด์ขึ้นเนี่ยแม็กก็จะขึ้นผมกดไปเลย135เลยเนี่ยแล้วคันข้างหน้าเนี่ยเขาขับไปเรื่อยๆเราก็เร่งแต่แม้ว่าเราจะเป็นตัวโหมดมาตรฐานนะแต่เราเปิด Adaptive Cruise เนี่ยการเร่งเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกาดมากเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่พอมันถึงคันข้างหน้ามันชะลอให้เนี่ยคือความชาญฉลาดของ Tesla เก่งจริงเรื่องซอฟต์แวร์เห็นป่ะไปเรื่อยๆแล้วความเร็วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90กว่า80อย่างเงี้ยไหลตามเข้าไปแล้วระบบนะฮะตัวออโต้สเตียร์ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ระบบเหมือนพวก Adaptive Cruise หรือ Lane Keeping นะที่เวลาเราปล่อยมือนานๆแล้วเขาแจ้งเตือนไม่แจ้งดับเบิลคลิกถ้าเขาจับข้างหน้าแล้วมีเส้นเป็นสีฟ้าขึ้นปล่อยไปยังไงก็ได้เนี่ยไม่แจ้งเตือนเนี่ยไปเรื่อยๆเลยเขาก็จับเลนถนนของเขายกเลิกด้วยการเลียเบรกเบาๆได้เลยนะเช่นแบบนี้3 2 1ปั๊บเส้นหายคือยกเลิกแหละกลับรถไปอย่าเพิ่งเร่งเต็มร้อย3 2 1ไปโอ้ยดูดิคุณดูดิคุณดูขวา3 2 1เนี่ยเนียนขึ้นจริงแล้วดูคุณดูความเร็วสูงดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณดูความสเตเบิลเนียนเนียนช่วงล่างดีขึ้นจริงเนี่ยเห็นป่ะอัตราเร่งคือหน้าหงายอ่ะโคตรแรงเลยพูดอย่างนี้เลยผมกล้าพูดแบบนี้เลยว่าโคตรแรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณกำลังเล็งโมเดล3แล้วคุณบอกเฮ้ยกลัวว่าจะไม่แรงเพราะมันมีรุ่น performance ถ้าคุณไม่อยากสุดตารางจริงๆมันแรงเพียงพอในการจะเร่งแซงรถเกือบทุกคันอยู่แล้วอะลองเล่นก็พอแล้วแล้วมันเป็นรถที่ระยะการวิ่งไกลกว่า performance น่ะนะครับถ้าเกิดไม่อยากแรงคุณก็ปรับเป็นโหมดชิลผมลองคลิกดาวน์ดูนะ3 2 1เนี่ยมันก็ไปแค่เนี้ยแต่ถามว่าแรงมันแรงแบบฉบับรถไฟฟ้าแต่แค่มันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวกาดมากเช่นแบบเนี้ยคลิกดาวน์3 2 1เนี่ยมันแค่นี้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นการเล่นความเร็วมาตรฐานคลิกดาวน์3 2 1เนี่ยมันแบบนี้เลยเนี่ยมันแบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกผู้ชมว่าถ้าไม่ได้อยากสุดตารางลองเลนส์โคตรแรงแล้วและเพียงพอแล้วในมุมโคกี้พีนะเออนะฮะอ่ะตอนนี้ความเร็วใช้งาน100นึงอย่างเงี้ยขอปรับพวงอะไรเป็นสปอร์ตเลยเนี่ย110 120อย่างเงี้ยการใช้งานทั่วไปการเก็บเสียงดีจริงเนี่ยเปิดกระจกให้ฟังเนี่ยคุณดูเสียงลมปิดกระจกเนี่ยเก็บเสียงดีขึ้นจริง100 110เนี่ยยังรู้สึกว่ามันสุนทรีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเครื่องเสียงนะฮะโมเดล3เดิมเนี่ย14ลำโพงคันเนี่ย17ผมรู้สึกเครื่องเสียงดีขึ้นด้วยแต่ยังไม่มีแบรนด์นะแต่เสียงดีใครใช้ Tesla รู้กันดีอยู่แล้วว่า Tesla เนี่ยเครื่องเสียงติดรถเนี่ยโคตรดีอยู่แล้วนะฮะเนี่ยความเร็ว90อย่างเงี้ยใช้งานทั่วไปผมว่าโอเคเลยพวงมาลัยนิ่งๆแน่นๆเลยเนี่ย Driving Dynamic ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยคือ Ambient Light มาแล้วเปลี่ยนสีได้ด้วยสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยคือผมยังไม่ค่อยชินกับไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ยังไม่ค่อยชินกับเกียร์นะครับก็มันอาจจะเป็นเหมือนรุ่นเดิมแต่เราเข้าใจได้ว่าอนาคตมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่า
แบรนด์อื่นๆจะเปลี่ยนมาหรือเปล่าแต่เนี่ยเทสลาเขามาแล้วนะครับอีกอย่างที่ชอบเลยคือไวเลสชาร์จชาร์จแม่นแล้วก็แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดตัวออโต้สเตียร์จับได้นะเลี้ยวโค้งไหมดูซิผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกผมไม่ได้จับพวงมาลัยนะดูซิเลี้ยวโค้งไหมเลี้ยวโค้งไหมเลี้ยวโค้งไหมเลี้ยวเห็นป่ะได้อยู่แต่แค่เขายังไม่ใช่ออโต้พายโลตที่เป็นแบบวิ่งตามแมปตามอะไรขนาดนั้นแต่เนี่ยคือเราไม่ต้องจับพวงมาลัยก็ได้ไม่ต้องมีแรงต้านเลยเราปล่อยตลอดไปดูซิข้างหน้านี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกตั้งแต่เมื่อกี้นะพวงมาลัยก็ไม่ได้จับดูซิเลี้ยวโค้งตามไหมนี่คุณดูเนี่ยคุณดูดิเลี้ยวโค้งเนียนๆเลยใช้ได้นะครับอ่ะยกเลิกฉลาดและแม่นและเก่งเหมือนเดิมสรุปรวมความสำหรับตัว New Tesla Model 3ตัว Highland นะครับหรือจะเรียกว่าเป็นตัว Refresh หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะเรียกนะแต่มันคือ Minor Change อะราคาค่าตัว Long Range นะครับ 1,890,000 บาทนี่คือ Standard นะถ้าเพิ่มตัว EAP ก็อีก 122,000 บาทถ้าเพิ่มตัว Full Self Driving ก็ 244,000 บาทถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้แรงขนาดนี้คุณงบประมาณจำกัดคุณไปเล่นตัว Rear Wheel Drive มันก็ไม่ได้แรงขนาดนี้มันประมาณ200กว่าแรงม้ามันมอเตอร์เดียวไงอันนั้นก็1599นะครับเป็นราคาที่น่าสนใจนะเพราะว่าพูดตรงๆคนจะเล่นรถไฟฟ้า Tesla ก็คืออีก1แบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะคิดว่ามันจบอ่ะเพราะเขาเก่งจริงๆเรื่องของการเซตระบบซอฟต์แวร์ต่างๆนานานะครับและตัวเนี่ยลองเล่นก็น่าจะเป็นอีกรุ่นที่ขายดีไม่น้อยเลยนะครับสรุปรวมความเลยนะฮะ0ถึง100ที่ Kogi P ลองมาในโหมดนะฮะการเร่งแบบมาตรฐานเนี่ยเขาเคมา 4.4 Kogi P ได้ 4.3มาโหมดชิลผมได้ประมาณ 7.4 ผมว่าอันนี้ก็แรงแล้วแต่แค่มันสบายขึ้นอ่ะมันตามชื่อเลยคือชิลอ่ะนะครับก็แรงโคตรแรงแรงแบบหลังติดเบาะเลยแรงจนเจ็บหัวใจเลยอ่ะตอนเร่งแรงๆอ่ะนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนอยากทราบกันมามากๆเลยตั้งแต่เขาเปิดตัวแล้วนะว่า Driving Dynamic มันดีขึ้นกับโมเดล3เดิมจริงหรือเปล่า Kogi P ขอฟันธงตรงนี้เลยว่าดีขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยการเซตติ้งพวงมาลัยการเซตติ้งช่วงล่างผมว่ามันมีความธรรมชาติมากขึ้น driving dynamic ดีขึ้นจริงแต่ยังไม่ได้ดีสุดผมว่าในความเร็วประมาณเนี้ยความเร็วสูงๆเนี่ยมันคอนเฟิร์มกว่านี้นิดนึงผมว่าความเร็วสูงๆเนี่ยยังแอบล่อนๆหน่อยแต่มาช้ากว่าโมเดล3เดิมนิดนึงตัวเดิมเนี่ยประมาณ120มาแล้วแต่เนี่ย105ถึงจะเริ่มมาอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับต้องชื่นชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าโค้งตรงนี้ความเร็วสัก90ถึง100ให้ดูอีกถึง1ทีแล้วกันดูนะนะประมาณเนี่ยประมาณ100แล้วกันป่ะใส่โค้งไปเนี่ยคุณดูดิเห็นป่ะดีขึ้นเนี่ยอาการโยนอาการย้วยน้อยลงแล้วก็ความกระด้างก็น้อยลงนะครับสรุปตรงนี้เลยดีขึ้นแต่หลายๆคนชอบถามมาไงว่าเฮ้ยราคามันเท่านี้แล้วถ้าบวกพวกออโต้ไพลอตหรืออะไรเพิ่มเติมไปมันก็2ล้านเกือบ2ล้านแล้วอะเทียบกับซีรีส์3ผมเทียบอย่างนี้เลย 320D LCI ถ้าคุณนะครับสะดวกในการชาร์จไฟสะดวกในการวางแผนการเดินทางแล้วก็นะครับสะดวกในความเป็นแบบภายในที่แบบว่าอาจจะลุกเล่นน้อยนะมันเน้นเป็นจอเน้นเป็นแบบความเป็นดิจิตอลแบบเนี้ยคุณมา Tesla ได้เลยเพราะว่าแรงกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของฟีลลิ่งการขับเนี่ยนะฮะถ้าเกิดจะเอาความสนุกเนี่ยผมพูดตรงๆซีรีส์3ขับดีกว่าDriving Dynamic นะครับ G20 เนี่ยทั้งพวงมาลัยทั้งช่วงล่างเนี่ยซีรีส์3ขับสนุกกว่าการเก็บเสียงซีรีส์3ดีกว่าแต่เนี่ยถ้าเทียบกับโมเดล3เดิมดีขึ้นกว่าเดิมทุกมิติแต่ก็ยังไม่สุดพูดอย่างนี้อันนี้พูดรีวิวเป็นกลางนะเพราะว่าผมก็ชอบคันนี้นะเออนะครับลองเร่งซ้ายดูซ้าย321เนี่ยคุณดูการเร่งดิเนี่ยขวาไป321เนี่ยจะเร่งอะไรเมื่อไหร่ได้อย่างเงี้ยทุกมิติเลยอ่ะแค่กระทืบคันเร่งเนี่ยคุณได้ตลอดเลยอ่ะเห็นป่ะนี่คือรถไฟฟ้าซึ่งซีรีส์3 320D ก็ไม่ได้อย่างนี้นะ 320D ถามว่าเป็นดีเซลที่แรงไหมแรงแต่เวลาเหยียบคันเร่งมันจะต้องมีการรอรอบมันจะต้องมีการรอจังหวะแต่รถไฟฟ้าไม่ต้องเช่นแบบที่321เนี่ยแบบนี้เลยอย่างเงี้ยเห็นป่ะนี่คือรถไฟฟ้าอย่างที่บอกถ้าคุณสะดวกชาร์จคุณวางแผนการเดินทางได้หรือรูทีนคุณเดลี่ยูสเนี่ยคุณไม่ได้ไปไหนไกลอ่ะเทสลาได้เพราะคันเนี่ยขับดีขึ้นจริงนะครับหรือถ้าเกิดคุณเทียบกันกับ C-Class C220D อ่ะพูดตรงๆภายในผมชอบเบนซ์มากกว่ายิ่ง W206 น่ะเบนซ์โคตรสวยเลยนะครับอันเนี้ยผมว่ามันจืดไปนิดนึง
อันนี้แล้วแต่รสนิยมแล้วแต่ความชอบนะไม่ถูกไม่ผิดโปนอาจจะบอกว่ามินิมอลดีไม่ถูกไม่ผิดอันนี้ผมมาแชร์ในมุมผมรู้สึกว่า W206 Benz หรูกว่าสวยกว่าอ่ะอย่างซีรีส์3 360ดีก็หรูกว่าสวยกว่าคันนี้นะครับคุณเลือกได้เลยแต่ Benz เนี่ยนะครับคุณจะได้ความโดดเด่นเรื่องของการเดินทางเพราะว่า Benz เนี่ย Driving Dynamic อาจจะไม่ได้บู๊สนุกเท่าซีรีส์3ด้วยซ้ำแต่บู๊สนุกกว่าคันนี้แน่นอน Benz น่าจะแอบมีอาการย้อยๆมากกว่าซีรีส์3นะครับแต่พวงมาลัย Benz ช่วงลงช่วงล่างผมว่ามันธรรมชาติกว่าคันนี้ความเร็วเดินทางยาวๆไกลๆอย่างเงี้ยผมว่ามันสุนทรีกว่าคันเนี้ยผมว่าบู๊สนุกขึ้นนั่งสบายขึ้นระบบต่างๆเนียนขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้ 100% ก็ต้องให้เวลาเค้าอีกที่ผมบอกตั้งแต่ตัวโมเดล3ตัวแรกแล้วว่าตอนโมเดล3ตัวแรกเนี่ยความเร็วสักประมาณ120ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยโอเคแล้วมันเริ่มล่อนแล้วแต่คันเนี้ยมันจะเริ่มล่อนหลังจากประมาณแบบ104 105อะไรประมาณนั้นน่ะเออผมถึงบอกไงว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆและคันเนี้ยภายนอกผมว่าสวยกว่าเดิมเยอะไฟหน้ากระจังหน้าไฟท้ายเนี่ยโคตรสวยเลยส่วนภายในผมว่าดีกว่าเดิมนิดนึงเพราะมันก็ยังไม่ได้ว้าวเลยมากนะครับแล้วก็เรื่องออโต้ไพลอตเรื่องระบบช่วยเหลือกับเพียงต่างอันเนี้ยแอร์แบ็กรอบคันมีอยู่แล้วกระจกบังลมมันได้ดีขึ้นจริงนะครับอะคูสติกการ์ดเนี่ยความเร็ว140 150เนี่ยถึงเริ่มรู้สึกว่าลมปะทะในขณะเดียวกันโมเดล3ตัวเก่า110 120เริ่มรู้สึกแหละอันเนี้ยมาช้านะเพราะฉะนั้นมันดีขึ้นกว่าเดิมทุกมิติจริงๆอันนี้คุกกี้พีการันตีเลยผมแฮปปี้เลยแหละคันเนี้ยคือตัวเก่าเนี่ยผมชอบนะ Tesla Model 3เนี่ยแต่ผมบอกเลยว่า Driving Dynamic ในความเร็วสูงผมว่ามันไม่ค่อยสุนทรีแต่คันเนี้ยดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าเกิดใครเล็งอยู่ผมบอกเลยนะว่าไม่เสียแรงที่คุณรอถ้าคุณไม่ได้อยากสุดมากคุณอาจจะไม่ต้องไปแตะ Performance เลยก็ได้ผมพูดอย่างนี้เลย Performance ผมว่าแรงไปเอาจริงในมุมผมนะสรุปสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับเลยดีขึ้นกับโมเดล3ทุกมิติโดยเฉพาะช่วงล่างพวงมาลัยนะครับแล้วก็การดีไซน์นี่ผมว่ายืนหนึ่งเลยภายนอกผมว่าสวยกว่าเดิมเยอะส่วนภายในสวยกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่ามี Ambient Light นะฮะแล้วก็ถ้าถามว่า Driving Dynamic มันสุดหรือยังมันยังนะครับถ้าเทียบกับรถยุโรปพวก BM Series 3หรือ Benz C-Class เนี่ยความสนุกสนานในการขับขี่ถ้าคุณไม่เน้นว่าจอดออกสูงเท่าไหร่หรือความแรงเนี่ยยังเป็นต่อเขาเพราะพวงมาลัยหรือช่องล่างมันก็ยังแบบเนี่ยมันยังไม่ได้มุดมันมุดสนุกมากมายนักเวลาเปลี่ยนเลนหนักๆแรงๆเนี่ยมันยังมีอาการท้ายสไลด์ๆนิดนึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นขับ4เนาะอ่ะแชร์มาแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วมันก็เป็นรถอีกคันนึงที่น่าใช้แล้วโอเคเลยเนี่ยใช้งานทั่วไปความเร็ว100 110พอแล้วเนี่ย100 110อย่างเงี้ยพวงมาลัยเซตติ้งโคตรดีเลยนะครับก็สรุปโดยรวมประมาณนี้แล้วกันและนี่คือทั้งหมดของ New Tesla Model 3 Highland หรือ Mild Change ตัว Long Range นะครับราคาเริ่มต้น 1,899,000 บาทถ้าบวกตัว EAP Enhanced Autopilot 122,000 บาทแต่ถ้าเกิด Full Self Driving 244,000 บาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันผมว่าเป็นรถที่น่าสนใจและยังเหมือนเดิมคือถ้าคุณเป็นคนจะเลือกรถไฟฟ้ามันยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณจะต้องมองก่อนนะไปลองขับกันดูก่อนถ้าคุณไม่ซีเรื่องภายในคุณชอบภายนอกคุณชอบเทสลาอยู่แล้วอ่ะจัดได้เลยรุ่นเนี้ยโคตรเพอร์เฟกต์หรือถ้าเกิดอยากจะรอโมเดล Y ตัว Juniper หรือว่าอะไรเงี้ยที่มันก็น่าจะเป็นไฟท้ายไฟหน้าแบบนี้เหมือนกันอ่ะอดใจรอหน่อยผมว่าปีนี้น่าจะมาเหมือนกันนะครับก็หลักๆประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โคกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงเนาะเรื่องของการเดินทางขับแบบเนี้ยโหดสุดๆแบบเนี้ยขับไปประมาณ49 50โลแบบเนี้ยผมใช้ไป173วัตต์ชั่วโมงนะครับต่อกิโลเมตรเนี่ยที่หน้าจอก็ขึ้นแบบเนี้ยส่วนทริป A นะครับก็โดยรวมตั้งแต่ผมรับรถมาเนี่ยผมวิ่งไป118อันนี้ไม่ได้รวมตัว0ถึง100นะมีการใช้งานปกติด้วยเนี่ยผมใช้ไปเนี่ย118วิ่งไป118นะครับพลังงานเฉลี่ยเนี่ย185วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรนะก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ระยะทางรวมตัวทริป B เนี่ยอันนี้วิ่งไปไกลมากน่าจะมีจากพี่ๆสื่ออื่นวิ่งไป 1,125 โลนะครับพลังงานเฉลี่ยเนี่ยก็ใช้ไปประมาณ167วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรก็ลองดูแล้วกันผมว่าน่าจะเป็น1ทางเลือกที่น่าสนใจมากๆและขับดีขึ้นจริงนะครับก็ถ้าถูกถูกใจขาดตกบกพร่องประการใดนะครับขออภัยด้วยนะครับก็ทิ้งท้ายนิดนึงแล้วกันเรื่องสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนเดิมเนาะเรื่องไฟเลี้ยวผมว่ามันควรจะเป็นก้านเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็ไอ้ตัวเกียร์เนี่ยผมว่าด้านบนใช้ไม่ค่อยสะดวกแต่จอเนี่ยพอได้นะครับก็ไปแล้วครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ